ีครับเขื่อนนะคะทีเจครับผมคนที่พวกเราเคโอติกเนี่ยไปขโมยเพลงออกได้ไหมครับไม่ได้ขโมยฮะยินดีแนะนำตัวเลยครับวันนี้ทีเจครับผมชื่อเล่นชื่อเต๋าครับผมหลายคนไม่รู้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับจั่วว่าช่วงนี้ได้กลับมาเจอพี่ทีเจค่อนข้างบ่อยขึ้นด้วยโปรเจกต์ก่อนได้ไหมล่าสุดเลยก็คือไปเจอกันที่รายการพี่วูดี้ใช่วูดี้โชว์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์นะตอนแรกอ่ะแม่มาก็ไม่รู้พอพี่ทีเจมาก็ยิ่งดีใจมากเพราะว่าพี่ทีเจเนี่ยเป็นคนที่นัดกินข้าวยากมากจะให้มาวันนี้ต้องนัดผ่านพี่ผู้จัดการช่วยมันไม่ได้ยากเว้ยเราคือไม่รู้คิวตัวเองคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรก็เลยคิดว่าคุยกับคนที่รู้คิวไปเลยดีกว่าแล้ววันนี้ต้องมาหรือไงรู้เขามันก็จะมีคนตอบไม่ต้องมาไทยนะอะไรเงี้ยวันนี้ที่อยากชวนมาคุยเนี่ยเพราะว่าช่องเกิดเห็นก็ทำเป็น LGBTQ activist ใช่ไหมแล้วก็ทำเรื่อง mental health ด้วยใน vision ที่เกิดเห็นพี่ทีเจเนี่ยตอนอยู่อังกฤษเนี่ยก็คืออยู่ค่อนข้างออกสื่อแล้วอยู่ค่อนข้าง open เรื่อง mental health ค่อนข้างเยอะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง depression หรือจะเป็นเรื่องไอโรงพยาบาลจิตเวชหรือไปพบ psychiatrist อย่างนี้ใช่เคยนักถาม how does it feel ที่เป็น singer เป็น rapper เป็น producer ก็คือเป็นคนของสื่อถูกไหมแล้วต้องออกมาพูดในเรื่องเนี้ยที่ในเมืองไทยก็ยังมีสติ๊กมาอยู่บ้างสติ๊กมาก็คือเรื่องที่คนเขาไม่ค่อยพูดถึงหรือเรื่องอะไรที่แบบมันเป็นแบบมีภาพที่มาด้วยแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ดีที่จะพูดถึงเลยทำไมคนถึงรู้สึกว่าการเป็นโรคซึมเศร้าถึงไม่ดีที่จะพูดเคลื่อนตอบอาจจะไม่ชัดเพราะว่าวันเนี้ยอยู่เป็นเมนท็อปิกใช่ไหมคำถามเลยถามทีเจว่าทำไมทีเจถึงรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่แรกเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนโรคนึงเช่นเราไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราเป็นมะเร็งว่ะเหมือนกันเราเป็นโรคซึมเศร้าคือมันเป็นโรคหนึ่งเป็นดีซีสอันนึงอ่ะเราต้องหาวิธีการรักษาเพราะฉะนั้นมันเลยรู้สึกว่าพอมันเป็นและต้องมีการรักษามันก็เลยเป็นเรื่องที่เราพูดได้ปกติแปลว่าในโลกของทีเจเนี่ยทีเจไม่ได้ไปให้ค่าโรคซึมเศร้าคือซึมเศร้าถูกไหมแต่ไม่ได้ไปให้บวกหรือลบกับมันก็รู้สึกว่าเป็นโรคหนึ่งถ้ามันขาหักก็ไปหาหมอใช่ถ้าเป็นซึมเศร้าก็ต้องจิตแพทย์ใช่จริงๆขอบคุณเขื่อนนะจำได้เลยวันนั้นชวนเราไปข้างนอกคุยกันเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเขื่อนแนะนำบอกว่าให้ไปหาหมอดูซึ่งตอนนั้นเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเลยตอนนั้นไม่เชื่อเพราะว่ารู้สึกว่าการที่คนเรารู้สึกดาวหรือว่าคนเรารู้สึกแย่คิดลบคือมันเป็นเรื่องความคิดในสมองเราการไปหาหมอมันจะช่วยได้ยังไงวะเรารู้สึกแค่ว่าหมอรักษาอะไรที่มันเป็นฟิสิคอลด้วยวิธีไหนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ visible ใช่เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ใช่ตอนนั้นไม่เชื่อพอหลังจากนั้นเรากลับไปปุ๊บอาการมันหนักขึ้นตอนที่เราเจอกันตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นประมาณว่าคือเราดาวไม่อยากทำอะไรไม่อยากออกไปทำงานไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครอะไรเงี้ยหลังจากนั้นไปเรื่อยๆพอมันเป็นอาการแบบนี้เรื่อยๆสะสมมาเรื่อยมันก็เริ่มคิดว่าเริ่มไม่อยากที่จะแบบเนี่ยมีชีวิตแล้ววะมีไปทำไมอ่ะอะไรเงี้ยมันเริ่มมีคำถามว่าเราต้องตื่นมาทำอะไรอ่ะตื่นมาเราก็ต้องเจอเรื่องเดิมๆเราก็ต้องเครียดเหมือนเดิมกูก็ไม่มีเพื่อนไม่มีนู่นนี่มันก็เลยรู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วมันจะไปสู่จุดที่มันไม่ดีแน่ๆแล้วอ่ะคือจุดที่มันแบบสูงสุดของการเป็นโรคนี้ก็คือการฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่างั้นเราไปหาหมอดูก็เลยตัดสินใจไปหาหลังจากนั้นก็คุยกับหมอแล้วก็เริ่มมีการทรีทเมนต์ต่างๆ2อาทิตย์เห็นผลทันทีแล้วจริงๆ2อาทิตย์ก็เป็นไทม์โซนของการกินยานะใช่จริงๆแล้วมันประมาณ2อาทิตย์ถึง3เดือนแต่2อาทิตย์เนี่ยจะเป็นที่เขาค่อนข้างพรีสคริปต์มันจะเป็นแบบมีภาวะหน่วงหน่วงอะไรอย่างเงี้ยคือขออนุญาตถามกระโดดเล็กลงมานิดนึงนะครับพี่ทีเจถ้าไม่สะดวกตอบก็เข้าใจในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่อะมันมีความรู้สึกบนตัวไหม physical sense ไหมหรือเป็นแนวคิดหรือเป็นเสียงในหัวแล้วถ้าเป็นเสียงในหัวเนี่ยมันบอกอะไรเราอยู่ครับความรู้สึกตอนนั้นนะจำได้ว่าทำร้ายร่างกายต่อยประตูทุบกระจกหรืออะไรต่างๆเราพยายามจะระบายอารมณ์เราออกมาเพราะเราคิดว่ามันคือความรู้สึกโกรธข้างในหรืออะไรสักอย่างถ้าระบายออกมาจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไปก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเป็นการ express ออกมาเอาออกมาให้ได้เอาออกอะไรที่รู้สึกอยู่ข้างในเนี่ยต้องการออกมาใช่หาที่ลงความรู้สึกข้างในมันคือไม่อยากตื่นไม่อยากอยู่ต่อรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะแบบตื่นขึ้นมาแล้วทำอะไรเพราะเรามองทุกอย่างรอบตัวเราไม่มีค่าไปหมดเลยครับนั่นแหละคือจุดสำคัญที่สุดที่รู้สึกว่ามันผิดปกติมากๆเราไม่เห็นค่าของครอบครัวตัวเองคิดดูดิว่าแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนึกออกไหมก็ตัดสินใจไปหาหมอแต่ก่อนไปหาหมอเนี่ยเอาบริบทว่าเป็นเขื่อนนะสมมติเป็นใครก็ได้นะทำไมถึงรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยกับคนคนหนึ่งเรื่องเนี้ยวันนั้นอะที่เราไปกินข้าวข้างนอกอะแต่เอาบริบทออกว่าเป็นเขื่อนนะเพราะว่าคือเพื่อนๆเขาจะฟังกันแล้วเขาจะอะดัปแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าการรู้สึกว่าว่ามีใครสักคนหรือว่ามีพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยไซน์มันคืออะไรแล้วมันรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยครับจริงๆมันสำคัญมากนะที่จะมีคนสักคนที่คุยแล้วเขาไม่จัดกับสิ่งที่เราเป็นรู้สึกว่าเราโชคดีเหมือนกันนะที่ได้คุยกับเขื่อนเพราะว่าเขื่อนก็เคยเป็นแล้วทีนี้เขื่อนรู้ว่าจะคุยกับคนคนนี้ยังไงสมมติเราไปคุยกับคนอื่นแล้วคนนั้นอ่ะไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆมันก็อาจจะออกมาทางหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า
ถ้าจะไปคุยกับใครสักคนเราควรจะหาคนที่เขาแบบแนะนำเราได้คนที่ไม่จัดเราอ่ะไม่ตัดสินเราแค่รับฟังแล้วก็ให้คำแนะนำบางอย่างเราได้ทำไมถึงคิดว่าเขื่อนจะไม่จัดในวันนั้นเพราะวันนั้นนะสิ่งที่ทีเจทำกับเขื่อนนะเขาเรียกว่า take a leap of faith นะครับเหมือนมีแผลใช่ไหมมาเปิดแผลคนคนนึงดูแล้วบอกว่า this is me อย่างเงี้ยทำไมทำไมนั้นมันถึงแบบ why this person ไม่รู้อ่ะอยู่เป็นคนที่คุยด้วยแล้วสามารถที่จะคุยได้ทุกเรื่องสามารถโอเพนได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถบอกได้ทุกเรื่องว่ามันคุยได้ทุกเรื่องวันนั้นเราก็คุยกันทุกเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเกินว่าสุดท้ายแล้วประสบการณ์มนุษย์มันเป็นแบบ subjective มากอะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ต่างกันเนาะแต่แค่อยากให้มาแชร์กันตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเผื่อว่าใครจะสามารถเอาไป adapt ใช้กับชีวิตตัวเองได้อะค่ะดึงกลับมาเลยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอดีตค่อนข้างเยอะกลับมาปัจจุบัน how do you feel now how are you I'm good รู้สึกดีมันไม่ได้ดี 100% มันใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แบบเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ว่าเวลาไหนที่อารมณ์เราดาวน์แล้วเราควรจะทำยังไงกับมันหรือว่าเวลาไหนที่เรามีความสุขแล้วเราทำอะไรกับมันคือเราเริ่มรู้แล้วนึกออกมาสิ่งที่เคยได้ยินจากพี่ทีเจก็คือเริ่มaware เริ่มตระหนักว่าการมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สุขเต็มตลอดเวลาใช่มันเป็นการที่จะอยู่กับ2ความรู้สึกคือสุขกับทุกข์ life is to coexist with happiness and anxiety ไม่มีใครที่มันจะแบบทุกข์ตลอดชีวิตหรือว่ามีความสุขได้ตลอดชีวิตนึกออกมั้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยเราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นแล้วความรู้สึกมันก็เริ่มดีขึ้น motivation มันก็เริ่มกลับมาอย่างล่าสุดที่มันมีแรงแบบไฟที่มันแรงมากเลยก็คือก่อนทําอัลบั้มเดียวแล้วเราใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นเรารู้สึกแฮปปี้มากๆอะไรโอ้คือถ้าสมมุติเป็นเมื่อก่อนนะเราไม่มีทางทําอะไรอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วว่าวันนึงเราก็ต้องเศร้าวันนึงเราก็ต้องแฮปปี้เพราะฉะนั้นวินาทีนั้นข้างในเราบอกว่าอยากทําอะไรอ่ะเราก็ทําครับกว่าคนจะเห็นตรงเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะเราโตมากับสื่อข่าว news article อะไรอย่างเงี้ยที่สื่อออกมาค่อนข้างว่าชีวิตคือความสุขถูกมั้ยชีวิตมันคือแบบ fulfill อ่ะมีความรักต้องดีมีชีวิตต้องมีเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาสื่อออกมาว่าอันเนี้ยคือ happiness อ่ะมันทําให้คนที่ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับสิ่งที่สื่อ present ออกมาเลยรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเพราะมันไม่ตรงกับสิ่งที่อธิบายว่าความสุขคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราสามารถกลับมาอยู่ในโลกที่รู้สึกได้ว่าอ๋อความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันสุขของที่เจเป็นแบบนี้สุขของเคยเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมีสุขบ้างทุกบ้างเพราะฉะนั้นมันอึดชีวิตเนี่ยมันมีหลายเลเวลถูกไหมใช่ใช่ใช่พอมันตระหนักตรงนี้แล้วทีเจว่ามันอยู่ง่ายขึ้นไหมมันไม่ได้ทำให้เราอยู่ง่ายขึ้นหรอกแต่มันทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่มีใครใช้ชีวิตอยู่ง่ายได้หรอกเราก็ต้องสครัคเกิลไปตลอดนะเราก็ต้องฮัสเซิลแบบว่าเราต้องต่อสู้อะแต่ว่าเราจะเริ่มเข้าใจว่าในวันนึงที่เรารู้สึกแย่มากๆหรือไปเจอกับเรื่องราวบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามที่มันแย่มากๆเราจะรู้ว่ามันจะมีช่วงเวลานี้แหละถ้าเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อะเราก็จะประคองชีวิตของเราต่อไปได้นะครับแม่ I'm very proud of you now in the moment นะใช่ไหมเราแบบดู grow up ใช่ไหมยูนี่คือสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดนะแล้ววันนี้เป็นวันที่ยู establish นะว่าตอนนี้มี implant แนวคิดนี้แล้วว่าสุดท้ายแล้ว to live is to struggle that's very existential มาก how does it feel ตอนนี้รู้สึกยังไงได้พูดอันนี้ออกมา I'm good ก็รู้สึกมันก็ไม่ได้แฮปปี้ตลอดเวลาอย่างเวลาเรามีปัญหาเราก็จะคุยกับเพื่อนตลอดเวลามันก็มีปัญหาตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันก็เข้าใจอะเข้าใจแล้วไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรกับมันชีวิตมันต้องมีเรื่องราวผ่านเข้ามาเรื่อยๆเราก็แค่โอเคเข้าใจตรงวินาทีนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ผ่านไปครับตรงนั้นเดี๋ยวมีเรื่องอีกเรื่องมามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแค่เราเอางี้ดีกว่าอยู่กับปัจจุบันให้ได้คือดีที่สุดถ้าเราแฮปปี้กับโมเมนต์ณปัจจุบันที่เรากำลังอยู่ตอนเนี้ยเราแฮปปี้นะทุกอย่างก็จบเยี่ยมคือการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดใช่อันนี้คือเรามาคิดได้ตอนแบบเมื่อไม่นานมานี้เองเพราะว่าสังเกตตัวเองทำไมชีวิตเราไม่มีความสุขเลยวะทำไมเราเครียดตลอดทำไมเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ดีแล้วก็ so proud. เพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตและอดีตมากกว่าปัจจุบันเนาะเราไปเครียดเรื่องอดีตว่าเมื่อวานเราไปคุยกับคนข้างบ้านด้วยคำพูดนี้ว่าแล้วเรารู้สึกเราแย่มากเลยอ่ะเราไม่อยากพูดอย่างนั้นเลยแต่มันแก้ไขอะไรไม่ได้หรือว่าเราไป worry กับอนาคตว่าพรุ่งนี้เราจะต้องใช้ชีวิตยังไงวะเราต้องออกไปเจออะไรวะอะไรเงี้ยมันก็ไม่แฮปปี้แล้วนึกออกมาแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัจจุบันเช่นณวินาทีนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราคุยกับเกินอยู่เราแฮปปี้ you're present เราแฮปปี้เพราะฉะนั้น it's over คือมันจบแล้วมันแค่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยให้ได้ขออนุญาต
แซกพี่ทีเจเป็นทิปส์นะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีการวิตกกังวล panic attack หรือ hyperventilation นะครับสิ่งที่พี่ทีเจเพิ่งอธิบายเนี่ยเขาเรียกว่า feeling grounded หรือว่า present อยู่กับปัจจุบันนะครับบางทีเราวิตกกังวลเยอะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไปอยู่กับอนาคตหรืออดีตค่อนข้างเยอะวิธีดึงตัวเองกลับมามีหลายเทคนิคนะครับวิธีที่เคยทำบ่อยที่สุดคือเคยถามตัวเองว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่เช่นตอนนั้นหน้าอกรู้สึกหนักหายใจค่อนข้างติดขัดนะรู้สึกเจ็บตรงหูข้างซ้ายหรือว่าจับได้ว่าอ๋อที่เครียดอยู่เนี่ยเราเครียดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา3ปีที่แล้วการที่ทำอย่างเงี้ยมันเหมือนจับความรู้สึกตัวเองนะครับเราสามารถดึงให้เรากลับอยู่กับปัจจุบันได้มากที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้อีกอันนึงก็คือเป็นการดึงกลับเองกลับมาในการใช้5 sense ก็คือให้เหยียบพื้นให้รู้สึกว่าอ๋อมี physical sense นะให้ดมนิ้วตัวเองได้กลิ่นเป็น sense ให้ได้ยินหรือบางทีหาอะไรแตะลิ้นก็ได้ครับเพื่อดึงตัวเองกลับมาเพราะว่า sense ทั้ง5ก็ยังอยู่กับปัจจุบันเป็นการดึงตัวเองกลับมา mentally and physically กลับมา2ทางแต่อันนี้พูดยากออกมาเลยนะปกติเวลาเชิญคนมานั่งคุยอ่ะจะไม่ input ความรู้สึกตัวเองเยอะแต่วันนี้ขอ input นะเฮ้ยโคตรภูมิใจในตัวอยู่เลยว่ะแบบมากๆอ่ะเพราะเวลาอยู่คุยไลน์กับไอ้อยู่ไม่บอกไอ้เรื่องเนี้ยวันนี้อยู่พูดอะไรแบบว้าวคือมันคุยไลน์มันอธิบายลำบากไงสติ๊กเกอร์ไงมันเข้าใจว่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างนี้จริงๆ I'm so proud of you TJ How would you imagine to keep this pace คิดว่าสามารถจะ keep pace นี้ได้ยังไงเพราะ I think เขินว่าตอนนี้สิ่งที่เขินอธิบายในมุมเขินนะและเขินก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขินรู้สึกเขินว่ามันไม่มีหรอกแบบว่าที่สุดเข้าใจแล้วอะแต่เขินว่าตอนนี้ TJ กระโดดเข้ามาอยู่ใน process อะ process ที่ทุกวันinvestigate ว่าชีวิตคืออะไรฉันอยู่อะไรอยู่แบบไหนอะไรคือความหมายของชีวิตแล้วพออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันค่อยๆ unlock แต่ละประตูเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆและเข้าไปหาอนาคตที่เราค่อยๆสร้างใหม่ขึ้นมาคำถามของเพื่อนคือ how do you plan to keep this momentum ที่อยู่กับเรานี้จริงๆมันก็คีปยากนะเพราะว่ามันก็มีบางเวลาที่เราหลุดกลับไปอดีตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆเช่นณปัจจุบันตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เราก็เลยกลับไปนึกถึงอดีตในวันที่เราแฮปปี้ว่ามีทริกเกอร์เราอยากอยู่กับอดีตแบบนั้นหรือว่าอนาคตเราอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเราแฮปปี้มันก็เลยกลายเป็นไม่อยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยเราก็เป็นอย่างนั้นตลอดแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นเราก็ต้องพาตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันให้ได้อะแต่เกียร์เคยแชร์เทคนิคของเคือนในฐานะนักจิตบำบัดฝึกหัดเทคนิคของพี่ที่เจอในการดูตัวเองกลับมาในปัจจุบันที่อยู่ practice ได้ยังไงคะยากนะยากจริงมันคือการคุยกับแต่ละคนว่าวินาทีนั้นการคุยกับคนคนนั้นเราทำให้รู้สึกเราอยู่กับปัจจุบันชอบครับบางทีเราอาจจะไม่ได้มีวิธีแบบฟิสิคอลวิธีที่มันต้องไปทำอย่างนี้แล้วมันจะได้นึกออกไหมคนต้องไปหาวิธีของตัวเองว่าแบบทำยังไงเราถึงจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่างเช่นศาสนาพุทธเขาสอนว่าการหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็คือวิธีของศาสนาหรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้พี่ทีเจพูดได้ดีนะครับในแง่ที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็น copy paste นึกออกทุกคนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกความคิดหรือแนวทางในการกับปัญหาตัวเองคนละแบบมันก็เป็น process กับเป็น journey ที่จะหาว่า process ของเราอันนั้นคืออะไรใช่เพราะว่ากว่าเราจะหาเจอว่าสิ่งเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำให้เราใช้ชีวิตต่อได้ก็หลายปีนะตั้งแต่ที่เราประกาศออกไปตามสื่อว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ 4-5 ปีแล้วนะจริงๆเป็นก่อนหน้าที่จะบอกสื่อด้วยและ 4-5 ปีมันเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้เกิดขึ้นจนมาถึงวันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าวิธีเนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ไม่ได้ดาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แฮปปี้เกินไปเราอยู่ในทางตรงกลางได้ I want to also establish ว่าตอนนี้แบบ I'm very hyped right now therapist ทุกคนเป็นพออย่างนี้แล้วมันจะแบบมันจะโคตร hyped มากเข้าสู่ของสุดท้ายเลยละกันเพราะ I think ตะกี้แบบ meaningful มากแล้ววันที่ออกมาตะกี้เราพูดถึงความเข้าใจตัวเรากับที่ TJ ไม่ได้มี stigma กับ mental health อยู่แล้วมีคนเอาตรงเนี้ยมาทำร้ายเราไหมนี่แคนาสาวมีณเวลานั้นนะถ้าสมมติย้อนกลับไปมันก็จะมีอดีตอันนี้คืออดีตคนที่บอกว่าแบบโลกเนี้ยมันไม่มีจริงอยู่ในโลกมันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องความสนใจซึ่งตอนนั้นเราได้ยินเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกแย่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เป็นจริงๆมันเป็นจริงๆนะคนที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆและไม่สามารถมารู้สึกความรู้สึกอย่างนั้นได้ความรู้สึกของเราตอนนั้นได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะออกสื่อไปครั้งแรกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าครับกำลังทำการรักษาอยู่คนไม่เข้าใจเยอะมากตอนนั้นคนไม่เข้าใจเยอะนี่คือคนนอกคนพื้นที่ปลอดภัยหรือคนในพื้นที่ปลอดภัยคนนอกคนนอกคนนอกที่มองเข้ามาคนนอกที่เห็นเราแค่วินาทีนั้นที่เราประกาศออกไปเขาก็คงจะคิดว่าไอเด็กคนนี้แม่งแบบไม่รอเขาสนใจว่ามึงไปทำผิดเรื่องนั้นมาแล้วมึงอ้างว่ามึงเป็นโรคซึมเศร้ามึงก็หายได้เหรอหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันมีคนเป็นเยอะแล้วคนเริ่มกล้าที่จะออกมาพูดว่าตัวเองเป็นและรักษามันเลยทำให้คนเห็นว่ามันเป็นโรคจริงๆอ่ะคิดง่ายๆสมมติเราแขนหักอาจจะไม่เคยมีใครในโลกแขนหักมาก่อนแล้วมันก็จะแบบไอ้นี่
ี่เรียกร้องความสนใจนี่หว่าแขนหักจริงๆไม่ได้หักหรอกอะไรเนี่ยพอนานวันขึ้นมันมีคนอื่นๆที่แขนหักอยู่ตามมุมโลกต่างๆออกมาพูดว่ากูก็แขนหักเหมือนกันและต้องการการรักษามันก็เลยทำให้คนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่จริง exist มันมีคนที่เป็นจริงๆมันก็เลยดีขึ้นตอนนี้ก็ดี It sounds like a journey มากเลยนะกำลังจะบอกว่า I'm not sure ไม่แน่ใจว่า PTJ aware หรือเปล่าแต่ว่า you เป็น producer you เป็น artist แต่ you ใช้ความที่ you มีสื่อในมืออย่างเงี้ย you present พื้นที่ปลอดภัยของการว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันมีอยู่จริงทำให้คนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในซิตี้หรือไม่อยู่ในซิตี้หรืออยู่ต่างประเทศหรือคนที่เขากำลัง depressed อยู่เขาได้ฟังเพลงของ you แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออคนที่เขา idolize หรือคนที่เขาชอบผลงานเนี่ยเขาพูดว่ามีอันนี้อยู่จริงถ้ามันมีจริงเขาก็สามารถดึงกลับมา explore ตัวเองได้แล้วก็ให้ตัวเองออกไป get help ได้ you เป็นกระบอกเสียงให้ mental health อาจจะเป็นแบบไม่ได้แบบรู้ตัว 100% แต่ว่า subliminally แล้วมากๆเลยมีคน DM มาเยอะมากๆเหมือนกันนะหลังจากฟังเพลงเราแล้วรู้สึกว่าเขามีกำลังใจเขารู้สึกเหมือนมีเพื่อนนึกออกไหมว่าอ๋อเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้คนเดียวเขามีเพื่อนอยู่แล้วก็เริ่มที่จะรักษาหาวิธีทางแก้ไขทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจจังเลยที่สิ่งที่เราทำมันมีคนเห็นเพลงทุกเพลงที่เราเขียนมันเป็นเพลงเศร้าหมดเลยนะเป็นเพลงที่ไม่สมหวังแล้วก็ depressed แต่ว่าด้วยความอะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปในเพลงเพื่อที่จะให้คนฟังรู้สึกว่าเขาฟังแล้วเขาไม่ได้ depressed ตามเราแต่เขาฟังแล้วเขามีเพื่อนเป็นเราอะมันเวิร์กวันนี้ก่อนจบเขื่อนขอพูดเป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการพูดเรื่อง mental health หรือการทำร้ายตัวเองหรือว่า self harm เป็นการเรียกร้องความสนใจเขื่อนเห็นอันนี้ออกสื่อค่อนข้างเยอะมากหรือว่าหลายคอมเมนต์ที่เป็นท็อกซิกในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะว่าสุดท้ายก็ใช้นี้เป็นข้ออ้างหรือว่าเรียกร้องความสนใจเขื่อนจะบอกว่าตราบใดที่เราไม่ได้อยู่ในโลกของใครครับแบบ their world เราไม่มีทางรู้ว่าเขารู้สึกยังไงอยู่ใช่ที่สำคัญนะครับการที่พี่ดีเจพูดต้นเทปวันนี้เลยครับการที่หลายคนทำร้ายร่างกายตัวเองครับเพราะว่าเขารู้สึกอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาไม่สามารถ express หรือ expose ความรู้สึกได้เดี๋ยวขึ้นซับให้นะครับมันเลยออกในรูปแบบการทำร้ายร่างกายใช่หลายๆคนที่มี experience ของการกรีดแขนข้อมือทำร้ายร่างกายตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นการตอกย้ำว่าฉันยังรู้สึกหรือว่าเป็นการ express ออกมาให้รู้สึกว่ามันมี pain นะหรือเป็นการ translate pain ในเป็นการทำร้ายร่างกายตัวเองมีหลาย research เช่นยกตัวอย่างนะครับที่เขาใส่วัดชีพจรแล้วพอคนที่มี anxiety หรือ stress เนี่ยเขากรีดข้อมือเนี่ยชีพจรเขาตกคือเขาใจเย็นลงแปลว่าการ self harm ของเขาเท่ากับทำให้เขาเจ็บตอนนั้นเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่สามารถฟังก์ชันได้เขาเลือกทำร้ายร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าควรหรือไม่ควรครับแต่เขาจะบอกอยู่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนว่าการทำร้ายร่างกายตัวเองเป็นการเลือกตัดสินใจเพราะหลายๆคนในโลกของเขาการทำร้ายร่างกายตัวเองเป็นทางเดียวแล้วที่เขาจะสามารถ express ออกมาได้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ใช่เมนหลักมันก็คือการที่เราไม่สามารถตัดสินใครได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ใช่เขาและเขาก็ไม่ใช่เราถูกต้องทุกคนมีวิถีชีวิตของตัวเองความคิดของตัวเองการ experience ต่างๆตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่แบบเราจะไปบอกคนนู้นว่าเฮ้ยยูเป็นโรคซึมเศร้าเหรอออมนี่หว่าไม่จริงเงี้ยหรือว่าจะบอกคนนั้นว่าแบบไปทำอย่างนั้นสิทำเพลงฮิปฮอปเหรอไม่ดีไปทำเพลงล็อกสิไม่ได้นึกออกไหมมันคือการตัดสินคนอื่นไม่ได้อะมันชีวิตของเขาก็คือของเขาของเราก็คือของเรา I think right now you're living life TJ I'm living life and you're living life มีนะปรัชญาคนหนึ่งนะครับชื่อซอเรนคิเกกาและคนจะแปลสิ่งที่เขาพูดมานะเขามี sentence ที่พูดมาว่าคนที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับความวิตกกังวลและความวิตกกังวลของตัวเองได้มากที่สุดอันนั้นคือคนที่เลือกใช้ชีวิตแบบเต็มที่แล้วเขินรู้สึกว่าควรอันนั้นน่ะเป็นไอเดียในการใช้ชีวิตของเขินการที่จะไม่ได้เลือกกำจัดความวิตกกังวลหรือ anxiety แต่การที่จะเลือกที่จะรู้จักกับมันและ embrace มันแล้วเลือกจะอยู่กับมันมันไม่มีทางกำจัดได้อยู่แล้วสิที่สุดThank you มากวันนี้คิดว่าอันเนี้ยออกไปก็จะช่วยได้อีกหลายคนใช่ก่อนจากกันวันนี้อยากให้พี่ดีเจฝากอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง mental health อัลบั้มเพลงขายเสื้อผ้ามือสองขายแมวเอาอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะจริงๆคนที่เป็นอ่ะเราอยากให้กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดปกติเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอาจจะเป็นไบโพล่าหรืออาจจะเป็นอะไรต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับ mental health นึกออกมั้ยแล้วก็หาวิธีการรักษาซะเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันรักษาได้นอกจากนั้นไม่มีอะไรเราทำเพลงอัลบั้มของเราปกติแล้วก็ใช้ชีวิต living life อย่างที่บอกใช้ชีวิตอยู่นะครับทุกคนตามดูชีวิตของผมได้ตลอดที่ Your Boy TJ ทุกอันเป็นชื่อ Your Boy TJ YouTube ทุกอันหมด IG Selfmade อ่ะ Selfmade อัลบั้มนะครับอันแรกในชีวิตนะครับถ้าทุกคนได้ฟังจะรู้สึกย้อนกลับไปสู่วัยที่เรารู้จักกันกอดได้ไหมในวัยที่เราเคยฟังเคลติกรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับหรือว่า
3คําในวัยที่เราได้ฟังเพลงคําถามของเฟซบางแก้วชอบหรืออะไรต่างๆนะครับอัลบั้มนี้มันเป็นเหมือนเจอร์นี่อันนึงในชีวิตของเราครับฉะนั้นลองไปหาฟังดูได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่ดีเจมากนะครับขอบคุณหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ที่สำคัญขอขอบคุณที่ทำให้แฟนๆเนี่ยได้กลับมาเห็นเคโอติกครบ5คนด้วยยินดีมากๆเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกเร็วๆนี้นะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่ดีเจขอบคุณมากครับเนี่ยเอาน้ำพุ่งเนี่ยเอาน้ำพุ่งปิดเข้าไปปิดอย่างเงี้ยต้องปิดอย่างงี้จริงใช่เอาไปเลย